ในที่สุดวันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงนะครับคุณผู้ชมก็คือวันที่ไปรับพลายศักดิ์สุรินทร์ที่ส่งไปเป็นทูตสันทวไมตรีไกลถึงศรีลังกากลับสู่มาตุภูมิประเทศไทยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทางการไทยเนี่ยแจ้งเรื่องไปยังศรีลังกาบอกว่าขอคืนพลายศักดิ์สุรินทร์หลังจากไปตรวจพบนะครับว่าพลายศักดิ์สุรินทร์ที่ถูกส่งไปเป็นทูตสันทวไมตรีเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูได้รับการดูแลอย่างไม่เหมาะสมและใช้งานอย่างหนักจนล้มป่วยครับเป็นเสียงของพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับคุณผู้ชมที่ร้องทักทายพี่ๆนักข่าวไปรอต้อนรับพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยเดินทางกลับถึงประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการขนส่งสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดด้วยการใช้เครื่องบินเป็นครั้งแรกของบ้านเราเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโอ้โหสัตว์ใหญ่ขนาดนี้บางทีเขาไปทางเรือแต่พลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางจากศรีลังกากลับมายังประเทศไทยด้วยเครื่องบินนะครับคุณผู้ชมพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยถูกส่งไปเป็นทูตสันทวไมตรีอยู่ที่ศรีลังกานู่นแน่ตั้งแต่ปี2544นับจนถึงปัจจุบันก็22ปีนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้กลับมารักษาอาการป่วยเพราะว่าป่วยต่อเนื่องยาวนานจนมีอาการเรื้อรังโดยเฉพาะส่วนที่ขาคู่หน้าเนี่ยเขาเจ็บนะครับคุณผู้ชมจากการถูกใช้งานอย่างหนักแล้วก็ดูแลไม่เหมาะสมด้วยการขนย้ายครั้งนี้นี่คือพาหนะครับคุณผู้ชมฮะเครื่องบินครับเอาเข้ากรงขนาดใหญ่ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอไปแล้วทางการไทยเนี่ยส่งควานช้างแล้วก็ผู้ดูแลช้างชาวไทยไปประจำที่ศรีลังกาก่อนเพื่อไปเตรียมความพร้อมให้กับพ่อพลายมีการซักซ้อมให้พ่อพลายเนี่ยอยู่ในกรงคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ในสภาวะเสียงดังแล้วก็จำลองสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับเครื่องบินน่ะเพื่อให้น้องเนี่ยเพื่อให้พลายเนี่ยคุ้นชินนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเดินทางจริงๆครับจนกระทั่งถึงวันจริงพลายศักดิ์สุรินทร์ขึ้นเครื่องบินพาณิชย์นะครับเป็นเครื่องบินอิลยูชินอิล -76 ฮะจากท่าอากาศยานบันดารานายาเกกรุงโคลัมโบตั้งแต่ช่วง 7:30 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เวลาประมาณบ่าย 2:00 ตรงใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงครึ่งด้วยกันซึ่งโดยปกติเนี่ยจากศรีลังกามาไทยแค่3ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ใช้เวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่าบินด้วยเพดานบินที่ต่ำแล้วก็ใช้ความเร็วเนี่ยต่ำเนื่องจากว่าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพลายศักดิ์สุรินทร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ต้องเดินทางบนอากาศเนี่ยนะฮะขนาดคนเนี่ยขึ้นไปบินอยู่บนฟ้าคุณผู้ชมบางครั้งหูอื้อหูดับเลยแล้วคิดดูช้างนี่คือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับหากไปเจอสภาวะแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะเกิดความผิดปกติได้แต่ว่าพอมาถึงไทยเสร็จปุ๊บปกติทุกอย่างเลยมาถึงโดยปลอดภัยนะครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วมีคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปรับด้วยตัวเองแล้วก็ไปพร้อมกับคณะทำงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะไปให้กำลังใจพ่อพลายพอไปถึงเนี่ยคุณวราวุธถือสายยางแล้วก็เปิดน้ำให้พ่อพลายกินครับหลังจากนั้นก็มีการโปรยน้ำให้พ่อพลายเนี่ยได้คลายความร้อนด้วยหลังจากนี้ถามว่าพ่อพลายจะไปไหนต่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับจะเดินทางไปพักรักษาตัวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางแล้วก็รักษาอาการป่วยเรื้อรังที่ศรีลังกาไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอก็เลยต้องส่งกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อรับการรักษาต่อไปครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่ช่วงที่เริ่มฝึกตั้งแต่มีควานไปมีสัตวแพทย์ไปนะครับเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อพลายคงรู้ดีว่ากำลังจะต้องมีการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็มีการรักษาอาการดีขึ้นผมคิดว่าน้องเขาต้องรู้สึกแหละว่าตัวเองดีขึ้นจากอาการที่เขาหิวน้ำอาการที่เขาดื่มน้ำมากดื่มมากจริงๆนะครับแล้วก็เอาน้ำไปสาดตัวเองต่างๆเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าเขามีความฟิตมีความพร้อมนะครับเรียกว่าสุขภาพน่าจะแข็งแรงนะระดับหนึ่งเพราะว่าอาการหิวน้ำอยากกินน้ำก็เป็นสิ่งที่ดีก็เดินทางไกลเนาะอาการหิวน้ำกระหายน้ำนะครับคุณผู้ชมพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยปัจจุบันอายุ29ปีนะครับเขามีชื่อตอนไปอยู่ศรีลังกาเนี่ยจะชื่อว่ามูทูราชาแต่บ้านเรานี่คือพลายศักดิ์สุรินทร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมตามรายงานบอกว่าภารกิจตอนไปอยู่ศรีลังกาเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นทูตสันทวไมตรีก็ไปร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุนะตอนไปยังแบบว่างานเล็กๆสั้นๆอยู่เลยก็ไปอยู่ต้อง20กว่าปีแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่แล้วเนี่ยถูกใช้งานอย่างหนักนะครับให้ไปร่วมขบวนแห่ทั้งๆที่เท้า
คือตีนเขาเจ็บนะฮะก็ยังต้องเดินเดินกระเพกกระเพกก็ยังต้องเดินแล้วไปอยู่ในวัดพื้นที่ทางตอนใต้ของศรีลังกาจนร่างกายเนี่ยคือเหมือนภูมิคุ้มกันตกไม่แข็งแรงเกิดฝีหนองเต็มไปหมดเลยแล้วเวลารักษาฝีหนองที่ช้างนะครับผู้ชมคือเขาเจาะเป็นรูเข้าไปต้องเอาสำลีเนี่ยยัดเข้าไปเอายาฆ่าเชื้อเนี่ยฉีดเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยภาพที่เราเคยนำเสนอนะฮะคือเป็นฝีที่บริเวณสะโพกด้านขวาเห็นไหมเนี่ยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทะลวงเข้าไปแบบนี้เป็นรูเลยนะก็กลัวว่ามันเกิดจากการดูแลที่ไม่เหมาะสมนี่แหละนะครับคือเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงคอลัมโบเนี่ยพอไปเจอสภาพของพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยเป็นอยู่แบบนี้แล้วทนไม่ได้เลยครับทำเรื่องไปยังทางการของศรีลังกาขอคืนพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมาประเทศไทยและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาคู่หน้าเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ศรีลังกาไม่เชี่ยวชาญเลยต้องเอากลับมารักษาที่บ้านเราซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลรักษาช้างซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้คนไปจับตาอะไรรู้ไหมฮะเลขเครื่องบินที่ใช้ขนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์กลับบ้านย้ำอีกครั้งนะครับเครื่องบินอิลยูชินอิลคีด76ฮะเลขที่ประกบอยู่บริเวณหางเครื่องบินคือ RA คีด76842 capture เรียบร้อย capture โอ้โหเจอแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่ารู้สึกใจชื้นขึ้นมาไปอยู่ตั้งแต่งายังสั้นๆอยู่ตอนนี้งายาวสวยงามเลยนะแต่ถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงดูแลให้ดีไม่ได้เราก็ขอกลับเอามาดูแลเองก็แล้วกันแล้วไปทำไม่เหมือนเราอะเวลามีแพนด้ามาเราดูแลเขาเป็นอย่างดีในฐานะทูตสันทวไมตรีคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่พอช้างไทยไปอยู่ที่นั่นพอไปปีแรกก็ได้เรื่องเลยคือให้เดินแห่พระบรมสารีริกธาตุอยู่แป๊บเดียวอะจากเมืองหลวงไปอยู่วัดภาคใต้บ้านเขาอ่ะกลายเป็นช้างอดๆอยากๆบางวันกินอะไรรู้ไหมคือช้างต้องกินอะไรนะอ้อยกล้วยสับปะรดแล้ววันกินเป็นร้อยโลนะกินใบไม้ช้างกลายเป็นหมีโคล่าเลยก็ตามที่บอกแล้วครับผู้ชมเรื่องนี้ใบไม้เรื่องใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมฮะพอทางการไทยทำเรื่องเนี่ยขอคืนกลับมาใช่ไหมครับทางผู้นำของศรีลังกาต้องส่งสารนะครับเป็นการถวายสารต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการฮะเอาล่ะเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็ส่งคืนเราแล้วนะใช่จากงาที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่างาส่งอุ้มบาทก็เหมือนอุ้มอย่างนี้เลยนะยากมากงงมากไอตอนที่ไปแรกที่คุณบอกอ่ะเป็นงาเล็กๆยังดูไม่รู้เป็นช้างเด็กยังเป็นช้างหนุ่มแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยงาสวยงามมากนะครับจริงๆแล้วศรีลังกาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีความไม่ได้อยากจะทำแบบนี้แต่เนื่องจากเศรษฐกิจศรีลังกาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาก็ย่ำแย่พอเขาย่ำแย่วัดหลวงวัดกลางที่คำเรื่องขอไปแล้วถูกกำหนดไว้ให้มีการดูแลพลายศักดิ์สุรินเนี่ยไม่มีตังค์วัดยังไม่มีตังค์พระยังไม่มีอะไรฉันเลยเพราะฉะนั้นช้างไม่มีวันนะฮะก็เลยส่งไปที่พื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ของจังหวัดในพื้นที่ของประเทศศรีลังกากลายเป็นว่าตรงนั้นหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมคือเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรกินเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไว้ฮะเหตุการณ์นี้เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่สะท้านหัวใจคนไทยช้างคือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองธงชาติไทยหัวใจคนไทยช้างอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วช้างคือทุกอย่างเหมือนคนหมดไม่ว่าจะเป็นการอะไรนะตั้งครรภ์ออกลูกคลอดลูกอายุเหมือนกันหมดช้างมีสติปัญญามีชีวิตและจิตใจมีความเป็นสัตว์สังคมมีอะไรผิดจากคนบ้างโอ้โหแค่สรีระออนอกนั้นเหมือนคนทุกประการน้ำตาไหลเหมือนคนด้วยอ่ะแต่เมื่อเขาต้องกินแค่ใบไม้และดูร่างกายเขาต้องกินของวันละเป็นตันพอกินได้ใบไม้อยู่ไม่ได้ฮะและยังบาดเจ็บอีกหนักไปกว่านั้นคือเวลาถูกเชิญไปแห่พระบรมสารีริกธาตุอ่ะโอ้โทษทีนะศรีลังกาพ่อคุณแห่กันเยอะเหลือเกินคืองานเขาดูดีนะคือเราเนี่ยแห่พิธีแห่เอาละปีละหนปีละ30หนใช่พอปีละ30หนเขาก็ต้องเดิน30แต่ว่าเดินซ้อมอีกยังไม่นับนะและเดินจริงอีก30หนต่อปีแล้วถ้าไม่เดินน่ะคุณดูลักษณะการเดินเห็นไหมดูก็รู้ว่าบาดเจ็บเจ็บคือเดินกระเพกก็ยังต้องใช้ถ้าเป็นคนที่คือเดินกระเพกนี่คือความเจ็บปวดหัวใจที่มันเกิดขึ้นนะแต่หลังจากที่ทำเรื่องกันมาเขาเจ็บมาเป็น10ปีทำเรื่องกันมาหลายปีเอากลับมาถึงบ้านเราประเทศไทยก็ใช้เวลา10ชั่วโมงกว่าตอนนี้จากที่ท่าอากาศยานที่ศรีลังกาถึงเชียงใหม่ถึงลำปางเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ลำปางนะครับแต่ก่อนที่จะกลับมาถึงบ้านเราประเทศไทยอ่ะตอนนั้นอ่ะพลายศักดิ์สุรินทร์เหมือนมีการร่ำรากับคนที่อยู่ที่ศรีลังกาด้วยนะศรีลังกาด้วยมีบรรยากาศไหมเชิญฮะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะไม่ส่งเสียงร้องบนเครื่องบินนะทุกคนรักพี่บุญนี่นะถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมที่ไทยนะครับมันไม่รู้เรื่องก่อนเขาตอบเขาเรียกบิลลี่ได้ยินไหมฮะใช่ค่ะบิลลี่โชคดีนะขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะบิลลี่นะตอบอ่ะจ้าจ้าจ้าขอบคุณนั่นคือคำขอบคุณคนลุกเลยคนลุกเลยนี่คือคนไทยนะฮะที่อยู่ที่ประเทศศรีลังกามีการร่ำลา
เขาเรียกว่าพ่อพายใช่ไหมพ่อพายศักดิ์สุรินทร์กำลังจะเดินทางกลับบ้านเราประเทศไทยและตอนนี้กลับถึงบ้านเราประเทศไทยแผ่นดินเกิดมาตุภูมิเรียบร้อยแล้วหากใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวอาการดูแลการใช้ชีวิตใครคุณจำหมีแพนด้าได้ไหม24ชั่วโมงอ่ะเมื่อก่อนได้มีทีวีถ่ายตอนนี้ก็มีเหมือนกันพายศักดิ์สุรินทร์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปางกล้องวงจรปิด6ตัวเพจอะไรอ่ะเพจอะไร24ชั่วโมงนี่ไงไอ้ศูนย์กรมอุทยานใช่ไปดูได้นะฮะคือกลางคืนเขาก็นอนอ่ะเช้าเขากินเสร็จเขาก็เขาก็ถ่ายเราก็จะมีความสุขแล้วกับการที่เขาได้กลับมาสู่บ้านเราประเทศไทยนี่คือทูตสันทวะไมตรีทำไมทำกับช้างของพี่อย่างนี้ก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้อยากทำหรอกแต่เขาดูแลไม่ไหวตัวเขาลำบากค่ะนะฮะนี่ไงดิฉันเข้าไปดูคลิปแล้วเจอแล้วเจอแล้วกำลังคิดอยู่ว่าอยากเข้าไปดูอาการน้องหน่อยแล้วส่งกำลังใจได้ส่งความช่วยเหลือจะเป็นเงินจะเป็นทองอะไรก็ผ่านทางเพจได้เหมือนกันนะฮะโอ้โหเขาสง่างามมากนะสวยไหมงามเขากลับมาอยู่ในป่าไทยเนี่ยใช่นี่คือพื้นที่ที่เขามีค่าแล้วก็เป็นที่ที่พร้อมจะมีคนดูแลด้วยชื่นใจนะพอเห็นแบบนี้นะหมดและจริงตอนที่ไปกี่ปีแล้วนะ20ปีก่อน22ปีเขามีพลายอีกตัวหนึ่งชื่อว่าพลายศรีนรงค์ที่ไปด้วยกันไปด้วยกันแต่พลายสามสามพลายศักดิ์สุรินทร์อันนี้ใช้ความว่าสวยสุดสวยสุดคือมาอยู่วัดที่เขายากจนแล้วกินใบไม้แต่พลายตัวอื่นช้างตัวอื่นยังดูแลดีใช่ไหมอ้วนท้วนอ๋อนี่พลายศรีชื่ออะไรนะพลายศรีนรงค์เฮ้ยเขาเรียกว่าอ้วนเหรอช้างหรือหนีแพนด้าเนี่ยตาเขาก็จะกลมๆหน่อยตัวนี้ดูแลดีหรออันนี้เป็นกระจุกอะไรไม่ใช่แผลใช่ไหมไม่ใช่ฮะมูนเฮ้ยเขาเกือบจะเป็นช้างเผือกแล้วเนี่ยมีสีชมพูละเรื่อนคืออย่าไปโกรธศรีลังกานะคือทางประเทศเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาช้างไทยเนี่ยไปทำร้ายไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจของแต่ละวัดที่รับดูแลเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าอยากฝากบอกได้ก็มีช้างเมื่อพร้อมอย่าผีผามรีบเอาไปเลยอย่างนั้นจะดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหปลายทางสงสารก็แต่ช้างนั่นแหละคุณผู้ชมต่อให้บางคนบอกเขาพูดไม่ได้เขาเป็นสัตว์เมื่อสักครู่ไม่เห็นหรอเขารู้นะคะเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่างๆเขาเจ็บเขาปวดเพียงแต่แค่เขาสื่อสารเป็นภาษาแบบเราไม่ได้ก็เท่านั้นเองละค่ะ